ื้อมาให้ใส่ยังใส่แล้วใส่แล้วแล้วอย่างนี้เลยเหรอใส่แล้วแล้วเป็นอย่างนี้เหรอมีอย่างใหญ่ยังข้าวยังกินแล้วแล้วนี่ทำอะไรกินยายเนี่ยวันนี้ทำอะไรกินเก่งเนี่ยกระป๋องลูกนี้ที่ไปใส่ฟืนงูคือกระเทาแล้วก็ไปใส่ฟืนมาหุงข้าวเนี่ยดูนี่ที่หุงข้าวแกผมเคยมาวิ่งส่งนะครั้งนึงเหรออ๋อเนี่ยยังมีอย่างนี้อีกด้วยมาส่งทีให้แกว่ารู้บ้านยังไงยายอยู่นี่มานานยังอายุเท่าไหร่ยายอายุเท่าไหร่ร้อยกับห้าปีชื่อสงวนสวนทองแล้วก็ไงอ่ะอะไรแมวอะไรดำเมื่อกี้ยายพูดแมวดำอะไรนะตอนนั้นโดนเขาใส่ร้ายหมาไปไปเมืองนอกอยู่นี่พวกพวกจ้างมาใหญ่โตเขาก็เดือดโดนยิงเป้าตายเป็นแมวน้ำแมวดำก็ว่าไปตามนั้นถึงเมืองชนเนี่ยครับเราไปเจอก้อนหินพอดีพระฤาษีท่านนั่งยานอยู่แล้วนั่งมาก็เลยมองครับคนที่โดนยิงเป้าคู่กันเขาเป็นเสือโคร่งมาเห็นพระฤาษีก็จะกลิ่นคำรามได้ยินก็ลืมตาบอกอย่าทำท่านแล้วท่านก็เลยช่วยลุงเนี่ยใช้เงินที่ไหนช่วยมาเกิดแล้วมาตายอีกตอนนั้นอายุ12อีกคนนึงได้มาก็พอแล้วตอนนี้ยายหมายความว่ายายตอนนี้เอาเงินแบบว่าผู้สูงอายุหรือว่ายังไงที่ใช้เงินตอนนี้ที่ได้เงินมาจากผู้สูงอายุใช่ปะใช่ครับยายบอกที่ยายบอกใช่ไหมใช่ใช่ท่านไม่เคยสนใจตอนนี้ยายก็ได้ประมาณเดือนละ1,000กว่าหรือ 1,000 นึง 1,000 เท่าไหร่นะ 1,800 ใช่ปะครับเล่เบี้ยคนชรากับเพื่อนพิการครับอ๋อเดือนละ 1,800 เราต้องไปเอาเองหรือว่าอบต.มาให้เราลูกชายไปรับมาแต่อบต.ไม่เคยมาให้เราเลยใช่ป่ะไม่ได้วิ่งมาให้เองใช่ไหมอ๋อต้องวิ่งไปเอาเองเพราะนั้นผมก็บอกแล้วบอกให้เขาว่าอบต.ช่วยเดินมาหน่อยยายเธอเป็นหน่อยยายนิดนึงขอแรงนิดนึงโอเคผมไม่อุ้มเยอะนะไม่ได้พบไปเจ็ดยายเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็ก่อนที่ผมจะมีอยู่เนี่ยครับผมโดนคือไล่ที่อยากบังโกยครับก็เลยต้องย้ายอยู่ที่นี่ครับอยู่นี่ประมาณ5ปีนะครับแล้วตรงนี้ที่ตรงนี้เป็นที่ของใครก็ของอาจารย์อะไรไม่ทราบครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์อะไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้เข้าที่คือผมจำเป็นก็ต้องย้ายที่อยู่ครับ
แล้วมีน้ำมีไฟใช้ไหมก็น้ำไฟก็ต่อจากบ้านพี่เขาออกมาครับก็วันนี้วันดีคืนนี้ก็เหลือมาเยี่ยมเยียนกลัวไหมฮะงูเหลือมตัวใหญ่นะฮะที่มาแล้วใครตีนะฮะไม่ทำเขาฮะไล่เขาไปฮะเอาไม้แย่ๆให้เขาเดินออกไปเพราะว่าคือเราพูดง่ายๆว่าต่างคนต่างอยู่ทางใครทางมัน